นะครับวันนี้ผมจะมาตั้งค่าไบออสเครื่อง Acer นะครับลง Windows ผ่านแฟลชไดรฟ์ Ella quiere que la haga suda 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 Ella quiere que la haga suda Quiere que la haga sudaก็สุขท่านนะครับเข้าสู่ช่องครูไฮเปอร์นะครับกินค่าให้ดูก่อนนะครับเปิดเครื่องนะครับแล้วก็กดปุ่ม F 2ค้างไว้นะเรากดค้างไว้เลยนะครับจะขึ้นหน้าไบออสขึ้นมาเสร็จแล้วกดปุ่ม F 9คืนค่านะครับแล้วก็กด F 10เซฟนะครับนะครับเสร็จแล้วเรากด F 2ค้างไว้อีกครั้งนึงนะครับเพื่อที่จะทำการตั้งค่าโดยการบูตผ่านแฟลชไดรฟ์นะครับผมจะเซตในเรื่องของปุ่ม F 12ด้วยนะครับโปรแกรมนะครับให้ลงผ่านแฟลชไดรฟ์นะครับโดยตั้งค่าตามหน้าจอนี้นะครับเป็นแบบ GPT นะครับเฉพาะเครื่องของ Acer เครื่องนี้นะครับพอได้เสร็จนะครับเราไปตั้งค่าของตัวโน้ตบุ๊กที่อยู่ในไบออสนะครับเราจะสั่งบูตผ่านปุ่ม F12 นะครับเราทำการเปิดทำตามเลยนะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็เช็คความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะกดปุ่ม F10 นะครับเพื่อทำการเซฟนะครับนะครับกดปุ่ม F10 นะครับแล้วก็กด F12 ค้างไว้นะครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าจอบูตมาอีกครั้งนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเลือกแฟตตัวแฟตไดในเรื่องของการบูตนะครับแล้วกด Enter ครับนะครับเสร็จแล้วนะครับพอเราตั้งค่าเสร็จนะครับเราก็ลง Windows ตามปกตินะครับไม่ว่าจะเป็น Windows 10หรือ Windows 11ก็ตั้งค่าเหมือนกันนะครับนะครับสำหรับการตั้งค่าไบออสของเครื่อง Acer นะครับที่เป็นรุ่นใหม่นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับขอบคุณนะครับที่ดูจนจบขอบคุณครับ